ที่กทมเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์โอ้โหกรณีการไปจัดงานที่บรรทัดทองคือถนนบรรทัดทองเป็นถนนสายอาหารที่โด่งดังมากอยู่แล้วคนไปเยอะอยู่แล้วแต่กทมนี่ก็ไอเดียบันเจิดนะไปจัดงานนะคาร์ฟรีเดย์ปิดถนนแล้วก็ระบายสีนะซึ่งในวันจัดงานเนี่ยมันก็ดูดีอ่ะนี่ๆวันจัดงานไงค่ะแต่ปรากฏว่าสีที่เอามาใช้เนี่ยล้างน้ำไม่ออกแล้วในที่สุดทำยังไงให้เจ้าหน้าที่ไปขัดนะไปล้างยังไงก็ไม่ออกนะเอาน้ำดับเพลิงน้ำแรงดันมาฉีดก็แล้วนะนี่คือสภาพวันงานนะวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นะลงไปที่ถนนบรรทัดทองนี่คุณแซคนะไปจุดจัดงานเลยใช่ค่ะคือถ้าไปดูภาพซอยจุฬา12ไปจนถึงซอยจุฬา20กันนะคะสภาพผิวการจราจรในคุณแซคในรายงานว่าคือเจ้าหน้าที่เขาปูยางมาตอยคือปูทับบริเวณสี่แยกคือปูทับไปเลยอ่ะพอล้างไม่ออกก็เลยเอายางมาตอยมาทับเลยราดทับไปเลยแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดด้วยอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังค่ะตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาทำไมก็ถึงล้มไปอ่ะพี่เหมือนกับว่าเป็นสีน้ำมันอะไรนะมันเป็นสีอะไรนะอ๋อเป็นสีที่ไม่เหมาะต่อการมาทาถนนใช่ค่ะใช่เขาก็เลยจ้างรถมันล้มไปหมดแล้วมาขัดตอนแรกเขาใช้กทมนี่แหละคือคุณพี่เขาเล่าให้ฟังว่ากทม.มีคำสั่งให้ลบแต่พอมันลบไม่ออกแล้วก็มีคนร้องเรียนมาว่ามันไม่เหมาะสมนะ แล้วไหนจะแบบมันเป็นสีทาบ้านนะคะมันลื่นก็เลยปูทับไปเลยเอายางมาตอยทาทับไปเลย แบบนี้ค่ะแต่ที่มันก็มี2มุมนะคือ อันนี้คือแบบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคะแต่ว่าในฝั่งผู้ประกอบการเองบางส่วนเขาก็ชอบการจัดแบงคอกคาฟีเดย์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวลองไปฟังเสียงผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะเพราะว่าเขาทำกิจการเสร็จแล้วก็เขาก็เก็บล้างเลยครับผมแล้วคนพูดยังไงบ้างสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นครับสนุกมากครับก็คือย่านนี้คือก็ทาสียาวเลยยาวเลยครับไปถึงนู่นเลยแล้วคือล่าสุดมันเห็นไหมเขาถึงมาลบออกนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ถนนกับเพราะว่ากลัวมันจะลื่นเพราะว่าเขาทำคือแล้วก็อยากจะให้ฟังหลายๆมุมนะคะทีนี้ทีมข่าวท็อปนิวเองก็พยายามที่ว่ายังติดต่อไม่ได้ทีมข่าวติดต่อไปที่คุณเอกวรัญญูอัมรปาลนะคะโฆษกกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์แต่ก็ส่งเป็นอินโฟกราฟิกนะคะซึ่งเป็นแบนเนอร์ข้อความเนี่ยกลับมาให้ส่งอะไรมาเลยดูดินี่เดี๋ยวไปดูนะคะคือในแบนเนอร์เนี่ยก็ชี้แจงว่าคาเฟ่เดบัตทัดทองเนี่ยไม่ใช้งบประมาณรัฐไม่ใช้ออร์แกไนซ์ได้สีจากสปอนเซอร์ไม่ลื่นแล้วล้างออกได้งานจบถนนสะอาดเฮ้ยเนี่ยค่ะแล้วของจริงเมื่อกี้อ่ะคืออะไรอ่ะไม่ได้ลากยางมาตอยทับเอาเดี๋ยวเอาภาพจริงมาวินโดว์ที่เมื่อกี้เออนี่ท่านชี้แจงเป็นเอกสารมาอย่างเงี้ยใช่เป็นแบนเนอร์สีไม่ลื่นก็ล้างออกได้ถ้าล้างออกได้เนี่ยมันจะเป็นสภาพอย่างนั้นเหรออันนี้คือทายางมาตอยทับใช่ไหมคะอันนี้เป็นอ้างว่าไม่ได้ลาดยางมาตอยทับใช่งานจบถนนสะอาดอ้างว่าอย่างนั้นใช่ค่ะนะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าคือสีเนี่ยนะคะเป็นสีที่ได้รับการสนับสนุนมาจากเอกชนล้างออกง่ายนะคะแล้วก็ย้ำว่าการทำความสะอาดเนี่ยไม่ได้ลาดยางมาตอยทับเพียงแต่ว่าลาดยางมาตอยเพื่อซ่อมถนนก่อนวันจัดงานไม่มีหรอกพูดความจริงกันก็เอาภาพมาให้ผู้ชมลองคืออย่าชี้แจงแบบดูถูกสติปัญญาประชาชนอันนี้ไม่ดีเลยนะนี่ผมพูดตรงๆอย่างสุภาพนะคือของจริงเนี่ยมันเห็นอยู่อะอย่างเช่นเดี๋ยวพิซซ่าไม่ตาดีแฟนเพจนะเขาเอาภาพให้ดูฮะนี่ๆภาพนะถนนนะซึ่งสภาพเป็นแบบเนี้ยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทำความสะอาดนะใช่นี่สำนักงานเขตปทุมวันลงภาพนี้เมื่อ23กันยาสภาพอย่างเงี้ยที่บอกว่าล้างออกอะดูถัดไปที่เขาพยายามไปล้างพยายามล้างแหละในพยายามล้างกันยังไงบ้างแล้วเป็นยังไงฮะนะมันก็ยังอยู่ไงเพราะมันเป็นคือล้างยังไงก็ล้างไม่ออกแล้วเจ้าที่เขาก็บอกเองเมื่อกี้ว่ามันล้างไม่ออกนะสุดท้ายก็เลยมียางมาตอยค่ะนะแล้วในแฟนเพจหวังสร้างเมืองซึ่งเป็นแนวร่วมการสนับสนุนการจัดงานนะเขายังสรุปบทเรียนเลยท่านโฆษกสรุปบทเรียนว่าไงประเด็นสีนะสีที่ทาไม่เหมาะกับการเป็นสีทาผิวถนน
ป็นสีทนทาน10ปีล้างไม่ออกนั่นไงอันเนี้ยนะจุดประสงค์ของการทาสีนี่ก็คือนะเป็นการทดลองลดเลนถนนนะทามุมเดินข้ามมุมทะยานในตอนกลางวันพอหมดก็ตั้งใจล้างออกนะเพราะฉะนั้นสีที่ใช้มันจึงเป็นสีที่จะไม่อยู่คงทนตลอดไปนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นจุดที่เป็นปัญหาไงเห็นไหมอันนี้คือจุดอ่อนเนี่ยเขายอมรับกันนะแต่วันนี้ท่านชี้แจงด้วยอินโฟกราฟิกแบบดูถูกสติปัญญาคนมากนะมันจะย้อนแย้งจริงไหมในเดอะพิซซ่าเมตาดีเขาเลยเปรียบเทียบภาพนะภูเก็ตโมเดลเพราะภูเก็ตที่เขาเคยทำลักษณะแบบนี้ก็คือเอาสีแบบเดียวกันเนี่ยเอาไปทาบนถนนแล้วชาวบ้านลื่นมีอุบัติเหตุแล้วกว่าจะซ่อมกว่าจะได้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะแล้วดูอีกภาพนึงที่เดอะพิซซ่าเมตาดีลงเนี่ยแล้วภาพอย่างเงี้ยอันนี้คือหลังจัดงานเนี่ยมันไม่ได้ทาทับยังไงนะยางมะตอยนะไม่ได้ราดทับยังไงนะโอ้โหภาพมันฟ้องภาพมันฟ้องอ่ะทิ้งท้ายฮะนะอันนี้คือเรื่องกทมนะดูงานมา2ปีค่ะดูงานมา2ปีอ่ะอันนี้ผ่อนคลายอารมณ์กันทิ้งท้ายสวัสดีวันพุธเนี่ยทุกวันนี้มีการส่งภาพแบบนี้กันแล้วนะไหนคะสวัสดีใครผมก็จะส่งให้กับลูกสาวผมทุกวันปกติต้องเป็นแบบดอกมงดอกไม้แต่นี้เป็นแบบสวัสดีวันพุธอีกนิดเดียววันศุกร์แล้วหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งรันทุกวงการวันนี้ The New York Times โอ้นี่สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาฮะลงเรื่องราวของหมูเด้งอันนี้ในแฟนเพจนะหมูเด้ง is stealing heart คือขโมยหัวใจเหรอเออนี่ๆลงภาพนี้ด้วยแล้วก็ข้อความแล้วก็ในเว็บไซต์ของ The New York Times ลงสกู๊ปเลยA pygmy hippo is stealing heart ลงยาวเลยนะมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ